มาปิดท้ายกันที่รายงานข่าวต่างประเทศนะครับที่รัฐโอคลาฮาม่าของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่นะครับที่ได้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเป็นการเร่งด่วนขณะที่ในประเทศเคนยาได้เกิดเหตุระเบิดที่กรุงไนโรบีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากไปติดตามได้ในรายงานข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุระเบิดใกล้กับฐานทัพอากาศชานกรุงไนโรบีเมืองหลวงประเทศเคนยาขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคนร้ายมีเป้าหมายจะโจมตีฐานทัพอากาศหรือเจ้าหน้าที่ของกองทัพหรือไม่เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีกหลายรายขณะที่ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างตัวเป็นผู้โจมตีทั้งนี้เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่นายฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนเคนยาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของการตระเวนเยือน7ประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นเวลา11วันโดยระหว่างการเยือนกรุงไนโรบีนางฮิลลารีมีกำหนดเข้าพบปะกับคณะผู้นำของเคนยาและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโซมาเลียเกิดไฟป่าในเขตสราเตอร์วิลทางตอนกลางของรัฐโอคลาฮาม่าประเทศสหรัฐโดยเพลิงลุกไหม้และลามไปอย่างรวดเร็วเผาพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังเข้าสกัดไฟแต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากมีกระแสลมแรงความเร็วลม40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ไฟโหมลุกไหม้รุนแรงมากขึ้นทั้งนี้มีรายงานว่าไฟเผาพรานพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างและลุกลามเข้าใกล้ชุมชนมีบ้านเรือนประมาณ100หลังเสี่ยงถูกไฟเผาชาวบ้านหลายร้อยคนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่เขตสราเตอร์วิลซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโอคลาโฮมาซิตี้เมืองเอกของรัฐโอคลาโฮมาพายุไต้ฝุ่นซาลาและดำเรยยังคงพัดกระหน่ำหลายมณฑลของจีนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดอุทกภัยและความเสียหายอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากพายุแล้ว2รายทางการต้องสั่งอพยพประชาชนเกือบ 800,000 คนไปยังที่ปลอดภัยโดยพายุทั้ง2ลูกพัดถล่มห่างกันเพียง10ชั่วโมงทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มต้นไม้ขุดรากถอนโคนในมณฑลต่างๆทั้งภาคตะวันออกเช่นเจียงซูฟูเจี้ยนเจ้อเจียงและชานตงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อย2ล้านคนพายุดำเรยโจมตีมณฑลเจียงซูแล้วอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนไปทางตอนเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในมณฑลชานตงส่วนพายุไต้ฝุ่นซาลาโจมตีมณฑลฟูเจี้ยนทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างก่อนจะอ่อนกำลังลงรายงานแจ้งว่าขณะนี้พายุโซนร้อนไห่คุ้ยก็กำลังก่อตัวทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศกาลเบียร์ในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเริ่มขึ้นแล้วโดยมีนักดื่มหลั่งไหลมายังลานเบียร์ที่ยาวที่สุดในโลกถึงกว่า2กิโลเมตรเป็นจำนวนมากผู้จัดเทศกาลเบียร์ในกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าลานเบียร์ที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักในกรุงเบอร์ลินปีนี้ยาวกว่าเมื่อปีที่แล้วถึง400เมตรทั้งนี้ลานเบียร์เมื่อปีที่แล้วยังได้รับบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยรายงานระบุว่ามีบรรดาบริษัทเบียร์ราว300แห่งจาก86ประเทศเข้าร่วมในเทศกาลเบียร์ปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันและมีเบียร์กว่า 2,000 ชนิดให้เลือกคาดว่าจะมีประชาชนราว 800,000 คนเดินทางมาร่วมเทศกาลนี้ทีมข่าว DNN รายงาน